บางมันเฮียบางมันลายเธอคงเข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไมบางทำให้เธอเสียใจขอโอกาสอีกได้ไหมโอเคก็สวัสดีสี่สายเขียวทุกท่านด้วยนะครับมาดูกลุ่มโกทามของเรากันก่อนนะครับรอบที่แจ้งเกมมาพีจีสี่เกมวันนี้โจ๊กเกอร์สี่เกมนี้แพ็กเนติกสี่เกมดังนี้เป็นครับแต่ที่มาเล่นวันนี้ก็คือเจ้าวายบานิโต้น้าผีของเรานั่นเองนะขอฉีกแนวนะอ่ะอยากลองเล่นครับไม่เล่นนานแล้วนะอ่ะสำหรับใครสนใจเข้ากลุ่มก็ดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้โชคก็ฝากเพื่อกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจที่บางด้วยนะครับไปเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เล่นแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมโอเคเพิ่งครับพาทุนมา100พอนะอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มที่เบ็ด2สัก50หมุนนะวัดใจกันไปเพื่อนครับอันนี้พี่บางบอกเมื่อวานเพื่อนครับสำหรับคนที่บอกว่าเดินเบ็ดยังไงนะก็ประมาณนี้ครับทุน100หมุนก็เบ็ด1ทุน150หมุนก็เบ็ด2แค่นี้เองเพื่อนครับไม่มีอะไรมากนะที่เหลือก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเกมนะอาจจะเล่นเกมที่อยู่ในช่วงโกลด์ไทม์หรือแล้วแต่เกมที่เราชอบจะเล่นนะสุดท้ายแล้วไปวัดกันที่ดวงเพื่อนครับถ้าจังหวะมันจะจ่ายนะบอกเลยว่าสุดจริงครับเป็นวิธีที่เล่นแบบ pay safe นะค่อนข้าง pay safe เพื่อนครับลักษณะนี้ pay safe แต่ถ้าทุน100เสี่ยงขึ้นมาอีกก็คือเบ็ด5เบ็ด3ประมาณนี้ครับจังหวะนี้ลุ้นโอ้โหไม่มีว่ะพูดไปแล้วก็ลองดูกันก่อนเพื่อนครับทุกอย่างมันอาจจะพลิกแพงเปลี่ยนแผนได้เสมอครับระหว่างที่เราเล่นเพราะฉะนั้นลายก็คือคำตอบของเราโอ้โหดอกนี้เต็มแผงเลยเมื่อกี้ครับลายก็คือคำตอบของเราว่าเราควรจะเอายังไงต่อหลังจากที่ว่าเราเปิดแรกไปปุ๊บจะเปิดแรกไปเบ็ด2 50หมุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือเบ็ด100หมุนพอครบแล้วเราถึงจะต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยเอาไงต่อดีวะลายแบบนี้หรือถ้าว่าคิดว่าไม่ผ่านเราก็ย้ายเกมได้เพื่อนครับอย่าไปดึงดังมันเยอะถ้าเกมมันไม่จ่ายเนาะเราอาจจะหนีเกมได้เพื่อนครับไม่เป็นต้องเล่นจนหมดหลอดก็ได้นะอ่ะแต่ถ้าใจพร้อมจะมาแรกเราอาจจะขยับเบ็ดจัดเลยครับหลังจากทุนเท่าที่เหลือแต่ถ้าใจแบบว่าเฮ้ยยังขอไปต่อดีกว่าดูแล้วมันน่าจะมาว่ะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเราก็ค่อยๆใช้เบ็ดเดินนะแล้วก็ไปต่อสักนิดนึงเพื่อนครับนี่ครับดูครับ50หมุนของพี่บังครับจะหมดอยู่แล้วแม่งเอ้ยดูครับเหลือทุนอยู่30กว่าอ่ะต้องขอกดมือลองดูครับยังไม่ขยับเบ็ดนะยังอยู่ที่เบ็ด2นี่แหละว่าเหมือนมันจะจ่ายช่วงแรกๆนะแล้วอยู่มันก็ดูดกูยับเลยขอกดจนกว่าจะหมดเลยแล้วกันนะครับไม่ขยับเบ็ดเลยดีกว่านะลองดูครับเหลือ20สุดท้ายยังไงวะเนี่ยโอ้10บาทสุดท้ายแล้วเพื่อนครับเรียบร้อยสเก็ตเตอร์ลงแล้วรอบนี้เอาว่ะมาแล้วเพื่อนครับคุณว่าจะไม่รอดอยู่แล้วเพื่อนครับเหลือ10บาทสุดท้ายเพื่อนครับจัดมาครับวายมาแบบนี้ป้าบเข้าไปได้10ต่อคิวมาต่อครับวายเต็มแผงแบบเมาโอ้โหเอาอะข้อดีของพี่วายเบนเนโต้คือคูณไปแล้วไม่กลับฮะและเป็นเกมที่มีสเก็ตเตอร์ไอ้สเก็ตเตอร์ว่ะเป็นสัญลักษณ์วายค้างอยู่ตรงกลางแถวเสมอเพื่อนครับดอกนี้มาอีกไหมคิวมาอีกเต็มแผงวันนี้วายแบบนี้วายแบบนี้โอ้โหมาอีกยังไม่หมดหรือยังไม่โอ้โหยังไรเอาเรื่องเพื่อนครับ271พร้อมจะเลิกได้เลยครับเพื่อนครับตอนนี้ที่คูณ11ครับอีกตั้ง7หมุนนะดูว่าพี่จิมจะจ่ายมาให้อีกไหมยังมาว่ะโดยปกติแม่งถ้ามันจ่ายบิ๊กวินมาแล้วน่ะมันจะไม่จ่ายเลยนะไม้อื่นแม่งจะเกลือเลยนะมาอยู่ว่ายังมาว่ะเอมาอยู่เพื่อนวายมาแบบนี้โอ้โหมาครับหน้าผีครับหลายๆคนชอบเพราะแบบนี้แหละฮะเป็นเกมที่ไม่ต้องรอกรอบเงินฮะขึ้นกรอบทองตั้งวายเลยครับคิวขาช่องหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหไม้ไทยว่าไงโอ้โหจบที่300ใส่มาถือว่าโอเคเลยนะสำหรับหลายคนนะเพื่อนๆครับอาจจะเลิกได้นะแต่พี่บังขอไปต่อครับกูขอไปต่อเพื่อนครับไม่ไหวว่ะไปไม่ไหวว่ะขอไปต่อเพื่อนครับต้องขอไปต่อนะแต่ว่าไปเบ็ดสิบเมื่อกี้เห็นไหมฮะอีกแล้วครับท่านไหวตัวทันครับกลับมาเบ็ด5เลยฮะค่อยๆกดครับขอไปต่อเพื่อนครับพาทุนมา100แตกได้ประมาณนี้ขอไหลดีกว่าครับอย่าหยุดเลยเพื่อนครับไปเบ็ด10ไว้กว่ามาวัดกันอีกรอบนึงสิยังไงวะเนี่ยทำไมนักหนาวะเวลากูกระโดดเบ็ดแล้วมึงชอบดูดเนี่ย
ไม่มีเลยว่าโดนแล้วแบบไปต่อทะยานแตกต่อแบบเนี้ยมีไหมเอาเลยเพื่อนครับเอามาเออกำไรที่กูจะได้กูจะพูดว่าเริ่มจะหมดนะมาเลยเพื่อนครับเข้าฟรีสปินว่ะเข้าฟรีสปินเบ็ด10ว่ะยังไงมาสวยเพื่อนวายอย่างนี้วายอย่างนี้มีไหมไม่มีตัวเชื่อมโอ้โหขอคูณเยอะๆหน่อยเหมือนตอนเบ็ด2อ่ะงานงอกกูแล้วไงคิวได้อีกไหมโอ้โหต้องลุ้นตัวคูณด้วยเพื่อนครับแต่ขอคอมโบหยาบๆครับหน้าผีถึงจะจ่ายนะคอมโบต้องมาหยาบๆเพื่อนครับยังไงวะเนี่ยกูเลข4หมุนแล้วครับมาแล้วดอกนี้เคลงไหมเคข้างบนเพื่อนสวยดอกนี้วาย2ตัวแบบนี้แหละแบบนี้แหละ436คิวคิวไม่ไหลต่อฮะเออจ่ายมาแบบนี้ครับโอเคหน่อยโอ้โหคุณว่าเข้าแล้วไม่จ่ายอีกมาอีกไหมไหลมาได้เจต่อดอกนี้มีอีกไหม3หมุนสุดท้ายเพื่อนครับ3หมุนสุดท้ายเพื่อนๆครับยังไงครับไม่มีเซอร์ไพรส์ครับประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะต้องขอปัดเศษทิ้งแล้วกันโอ้โหมีค้างอีกทีนึงดิโอ้โหเบ็ด5ทีนึงสิโอเคไม่มีแล้วนะขอไม่ต่อนะเพื่อนครับมาทุนมาวัน100วันนี้จบที่800นะอ่ะช่วงต้นมีบางก็ได้บอกวิธีการเล่นแบบดูเบ็ดนะเบ็ดเหมาะสมกับทุนเพื่อนครับแล้วก็ช่วงหลังมีบางก็แบบทะลึ่งนิดนึงครับโลภนิดนึงครับสุดท้ายก็ได้กลับมานะจบที่800นะอ่ะสำหรับนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับและเช่นเคยนะแม่แนะนำให้เดินแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม